ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่23พฤษภาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับพ่อส้มต้มเปื่อยเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลือกตั้งผู้ว่ากทมครบปีแล้วนะครับเลือกกันไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ชัดชาติสิทธิพันธ์ชนะเลือกตั้งถล่มทลายเพราะคนกรุงคาดหวังชัดชาติจะเชนมหานครที่ประชาชนอยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศแต่ก็อย่างที่เห็นครับผลงานรอบ1ปีที่จับต้องได้ยังมองหาไม่เห็นหรือว่าทีมผู้ว่าชัดชาติไม่เก่งโซเชียลประชาสัมพันธ์งานไม่เป็นแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะตอนหาเสียงเลือกตั้งทีมงานชัดชาติแข็งแกร่งสุดในปัตตภีจนชนะเพราะใช้โซเชียลเก่งที่สุดนี่คือตัวอย่างของกระแสที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการเลือกตั้งก็ยังมีเวลาอีก3ปีให้ชัดชาติได้ทำผลงานโยนงานยิบย่อยจำพวกเป็นประธานเปิดงานวิ่งเยี่ยมอุโมงค์ตรวจรถติดให้รองผู้ว่ารับไปทำเถอะครับหันมาจัดงานการใหญ่ๆจำพวกค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาท30บาทตลอดสายตามที่หาเสียงไว้จะเป็นประโยชน์กับชาวกรุงมากกว่าเอาเวลาไปออนทัวร์ทั่วกรุงแต่ชัดชาติก็ยังไม่ยอมลงมือทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันสักทีครับ14พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลก็มากับกระแสเช่นกันกระแสยกเลิกม.112ความพยายามในการขจัดม.112ออกไปจากประมวลกฎหมายอาญามีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องจนแทบจะเป็นโลโก้ของพรรคก้าวไกลไปแล้วผู้ต้องหาคดีม.112ถูกจับส.ส.ก้าวไกลประกันตัวมันเชื่อมโยงกันจนแยกไม่ออกสังคมทั่วไปรับรู้มันกลายเป็นขบวนการเดียวกันแต่แล้วในการจัดตั้งรัฐบาลการแก้ไขยกเลิกม.112ถูกลดเพดานลงซึ่งเป็นผลดีต่อภาพการเมืองโดยรวมการเผชิญหน้ากันของประชาชน2กลุ่มมีโอกาสลดลงไปด้วยไม่รู้ใครสังเกตเห็นหรือเปล่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดนบีบไข่นั่งหน้าเขียวตอนแถลงข่าวเซ็น MOU วันนี้22พฤษภาคมคำถามหลักในการแถลงข่าวหนีไม่พ้นกรณีม.112ก็อย่างที่คาดการไว้ตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้งครับว่าโอกาสที่การแก้ม .112 จะถูกหยิบมาเป็นนโยบายรัฐบาลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะตลอดอายุสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนไม่มีพรรคการเมืองเห็นด้วยกับการแก้ม .112 ในสภามีเพียงพรรคก้าวไกลพรรคเดียวเท่านั้นที่ยืนยันต้องแก้ม .112 บางช่วงเวลาก็ประกาศว่าต้องยกเลิกด้วยซ้ำในการแถลงข่าวพิธาตอบเรื่องนี้ชัดเจนครับพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าแก้ม.112ต่อไปมวลชนสีส้มที่เพิ่งมาสนใจการเมืองเพราะพ่อส้มรูปหล่อต้องตามให้ทันนะครับสิ่งที่พิธาประกาศคือการแก้ไขม.112ไม่ได้ทำในนามของรัฐบาลเพราะไม่มีพรรคไหนเอาด้วยแต่ทำในนามพรรคก้าวไกลที่มีส.ส.ในสภา152เสียงเท่านั้นหมายความว่าโอกาสที่จะแก้ไขสำเร็จเป็นศูนย์พูดง่ายๆพรรคก้าวไกลละทิ้งความหวังของมวลชนสีส้มเพื่อให้สามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและสิ่งที่มวลชนสีส้มควรรับรู้ไว้เสียตั้งแต่เนิ่นๆหากพรรคก้าวไกลเสนอร่างแก้ไขม.112เข้าสภาและแพ้โหวตซึ่งจะแพ้โหวตล้านเปอร์เซ็นต์จะมีปัญหาทางการเมืองตามมาแม้ไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายของพรรคการเมืองที่มีหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาจะลอยหน้าลอยตาไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆไม่ได้ยิ่งอ้างตัวว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยแล้วสปิริตทางการเมืองมันต้องเปี่ยมล้นจะไปเอาอย่างนักการเมืองที่ตนด่าว่าเป็นพวกไดโนเสาร์ไม่ได้มาดู MOU ที่8พรรคร่วมลงนามกันครับมีประเด็นต่างไปจาก MOU ที่หลุดมาก่อนหน้าพิธากลืนเลือดไปหลายอึกครับประเด็นแรกที่พิธาต้องลดเพดานตัวเองลงมาคือหลักการของ MOU ทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลทุกพรรคที่จะผลักดันร่วมกันนั้นต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ภาพพิธาแปะสติกเกอร์ช่องยกเลิกม.112ในเวทีปราศัยลอยมาเลยครับหาก8พรรคเคารพ MOU ที่ร่วมลงนามกันนี้จะต้องยืนยันเจตนารมณ์ด้วยการไม่เสนอแก้ม.112 โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลมีหรือครับที่พิธาและพรรคไม่รู้ว่ามวลชนสีส้มเคลื่อนไหวกันอย่างไรตรงข้ามกับหลัก MOU นี้อย่างสิ้นเชิงกี่คนแล้วครับที่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์แล้วส.ส.พรรคก้าวไกลไปประกันตัวทุกครั้งมันย้อนแย้งครับประเด็นถัดมาการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสลอยครับไม่มีหลักประกันอะไรเลยเหมือนประกาศให้เยอะข้อเข้าไว้ก่อนที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์มาตรา161บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการก็มาตราที่เคยเอาไปถล่มลุงตู่ว่าถวายสัตว์ไม่ครบนั่นแหละครับหากพิธามีเจตนาปราบคอร์รัปชันจริงต้องทำตามคำถวายสัตว์ปฏิญาณเพราะพวกถวายสัตว์ครบแต่โคตรโกงมันมีเยอะ MOU จะมีความหมายอะไรในเมื่อพิธาเองก็เสียตัวตนจากการต่อรองเนื้อหาใน MOU ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้ได้สิครับสุดท้ายเรื่องกัญชาชัดๆครับพิธาคิโอว่ากันตรงๆนะครับฟังการแถลงข่าวเรื่องกัญชาเสรีเครดิตของพิธาเหลือศูนย์มีที่ไหนครับประกาศให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ร้านขายกัญชาสามารถเปิดต่อได้ถ้าทำถูกกฎหมายมันคืออะไรขุดคำปราศัยของพิธาในงานปิกนิกอนาคตใหม่ที่สวนเบญจกิติเมื่อ23กุมภาพันธ์2562มารีรันก็ยิ่งเห็นปากพาชิบหายครับอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปเวลาเราพูดเรื่องนโยบายยาเสพติดกัญชาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นอีกต่อไปวิธีคิดของผมเกี่ยวกับกัญชาก็คือประเทศไทยจะต้องเป็นเมดิคอลฮับและเป็นทัวริซึมฮับเกี่ยวกับกัญชาอันดับหนึ่งของเอเชียให้ได้นั่นคือปลายทางที่เราต้องการประเทศไทยจะต้องเป็น1ใน5ผู้นำเกี่ยวกับเรื่องกัญชามีออสเตรเลียแคนาดาอเมริกาเนเธอร์แลนด์อิสราเอลและก็ต้องมีไทยอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่ากัญชาไทยดีที่สุดในโลกแน่นอนในเรื่องของศักยภาพปั้นเป็นทัวริซึมฮับกัญชากันเลยทีเดียวพอแค่นี้ครับขืนรื้อต่อก็ยิ่งชิบหายหนักเข้าไปอีกพ่อส้มต้มเปื่อยศิลปชัยเดลี่ลองมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ